นี้นะครับผมอยู่ที่บริเวณวัดบ้านบุไผ่นะครับหรือว่าวัดบ้านไร่สองนะครับอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งเป็นวัดที่มีองค์หลวงปู่คูณนะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูบริเวณด้านในนะครับนี่คือบริเวณทางเข้านะครับที่นครราชสีมานะครับนี่เราอยู่กับคุณพี่โอ๊ตนะครับแนะนำตัวหน่อยครับพี่สวัสดีครับผมโอ๊ตครับผมที่นี่ครับผมวัดวัดบ้านไร่สองวัดบ้านไร่สองในความรู้ผู้คูณเพราะว่าอีกคลิปที่แล้วนี่เขาไปเที่ยวไอ้มองที่บ้านสางเป็นหลวงตามหาบัวเนาะครับมันนี่แม่หลวงผู้คูณครับยินดีครับตอนรับก็นี่เรื่องบรรยากาศขึ้นอันหนาครับเพราะท่านของทั้งในได้สักครู่นึงเดี๋ยวคุณโชคไพศาลพระทีมงานของทั้งในนะครับเออตรงนี้เป็นที่บริเวณจอดรถนะพี่เนาะลานจอดรถนะครับแต่ล้มลื่นล้มลื่นบรรยากาศดีมากเลยวันนี้นะครับแล้วตอนนี้ก็จะมีจะแม่กวนิมนะครับเป็นศาลจะแม่กวนิมครับขอบคุณบารมีเพิ่นจะได้ที่ประมวลนะครับรูปหล่อเนี่ยครับมาด้วยกันที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่มรื่นนะครับเดี๋ยวพาไปกราบตรงนั้นนะครับตรงที่มีองค์หลวงปู่คูณเรานะครับนี่นะครับเป็นบริเวณทางเดินนะครับสถานที่ร่มรื่นนะครับส่วนอีกด้านก็จะเป็นฝั่งจอดรถนะครับก็จะมีผู้ที่เคารพศรัทธาท่านนะครับมาร่วมทำบุญบริเวณนี้ครับจุดแรกที่เราเจอนะครับนะครับรูปปั้นจำลองนะครับของหลวงปู่คูณเรานะครับองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับเห็นไหมนะครับงามนะครับด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งน้ำนะครับริมน้ำตรงข้ามกับองค์หลวงปู่คูณนะครับเป็นฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะเป็นที่ทำไร่เนาะทำไร่ของสวนเกษตรนะครับของชาวบ้านนะครับในบริเวณละแวกนี้นะครับก็จะเป็นสวนนะครับแล้วก็มีฝายชะลอน้ำนะครับตรงหน้าหลวงปู่คูณเรานะครับองสวยเลยนะครับองค์ใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับนี่นะครับท่านผู้ช่วยตลาดก่อนเรานะครับก็มากราบนมัสการนะครับกราบนมัสการหลวงปู่คุณนะครับองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับตอนนี้เป็นสถานที่กราบไหว้เนาะสำหรับผู้ที่เคารพศรัทธาท่านนะครับแล้วก็ยังเป็นสิ่งแหล่งท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งนะครับก็ชวนญาติโยมที่ศรัทธาครับผมครับที่นี่ก็เหมือนกับวัดบ้านไร่สองก็มีหลวงพ่อองค์ใหญ่นะครับตอนนี้ใหญ่ที่สุดในโลกใช่ไหมครับใช่ครับก็ท่านที่รักศรัทธาในหลวงพ่อคูณก็ไม่ควรพลาดครับผมก็จะมาแวะกราบไหว้นะครับเป็นสิริมงคลครับครับผมขอบคุณครับท่านผู้ช่วยครับผมเดี๋ยวพาท่านไปกราบนะครับข้างบนนมัสการหลวงปู่คูณแล้วนะครับก็จะมีท้าวเวสสุวรรณนะครับสององค์นะครับฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับเป็นด่านแรกนะครับก่อนที่จะขึ้นไปนมัสการองค์หลวงปู่คูณนะครับด้านบนนะครับก็จะถือว่าเป็นเทพปกปักรักษานะครับท้าวเทพสุวรรณนะพาขึ้นไปกราบนมัสการหลวงปู่คูณนะครับองค์ใหญ่มากเลยนะครับก็จะมีคำนมัสการองค์หลวงปู่คูณนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะครับว่า3จบนะครับสัจจะนะครับน้องเปิ้ลเรานะครับน้องเปิ้ลก็มานะครับน้องชายนะครับไปไหนวันนี้กราบพัดกันแล้วครับนะครับพี่ชายเรานะครับพี่คำสันนะครับใหม่แล้วครับนี่ครับผมพลาดไม่ได้นะต้องมากราบนะพี่ครับผมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคู่บ้านคู่เมืองนะครับวัดบ้านไร่สองนะครับเป็นองค์หลวงปู่คูณที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับวันนี้พี่คมสันก็มาทำบุญนะครับเป็นจุดที่ทุกคนต้องมาเช็คเขาเรียกเช็คอินเนาะครับผมเป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่นะครับเป็นจุดไฮไลท์แห่งใหม่เนาะแล้วก็ให้มาสักการะรูปเหมือนหลวงปู่คูณด้วยนะครับทำไมทำบุญ
หวานเย็นนะครับหวานเย็นน้องหวานก็มานะครับเนาะหวานเย็นนะครับก็มาเดินทางมาจากไหนนะศรีสะเกษมาช่วยมาช่วยกันมาโอ้ยพี่เลยครับขอบคุณเลยครับวันนี้วันนี้มาทดสอบเป็นมอของหลวงพ่อคูณสิริมงคลเนาะทำก็จะเป็นแพ็กเกจครับวนรอบท่าน3รอบก็รอบแรกวนแรกสวดที่ที่พี่โสครับรอบละหนึ่งพิวรอบไปจากที่ที่พี่โสก็จะมาอนันตสมาสัพพุทโธไปแล้วก็รอบที่2สวัสดิ์ครับรอบที่3ก็สวัสดิ์ครับครับผมเป็นความสุขเป็นสิริมงคลนะครับเนาะใช่ครับสาธุสาธุครับพาไปแนะนำหน่อยพี่พาไปกราบท่านหน่อยเดี๋ยวเราจะพาไปธรรมสการหลวงปู่คูณนะครับน้องนิกก็มานะครับน้องนิกวินัยนะครับคุณพี่วินัยน้องวินัยครับโชคเวสันฟาร์มสมุทรการนะครับเดี๋ยวเราพาไปธรรมสการท่านนะครับธรรมสการหลวงปู่คูณเราครับพี่วัดนะครับก็จะมีน้องปุ๋ยเนาะน้องปุ๋ยยืนด้านบนนะครับน้องบีเราก็ถือว่าท่านเป็นคนที่เรียกว่ารู้จักเนาะทั้งประเทศแล้วก็ไม่ใช่ในประเทศนะต่างประเทศที่รู้จักนะครับผมก็เป็นที่ศรัทธาและเป็นศรัทธาของชาวไทยมากนะครับก็มีโอกาสสักครั้งให้มานะครับก็เชิญชวนแล้วกันนะครับก็แวะเวียนกันมาหรือตั้งใจมาโดยตรงเข้ามานะฮะแสดงว่าสถานที่นี้ก็เกิดจากจิตศรัทธาเนาะแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนนะครับที่เกิดตรงนี้แหละก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับถ้ามีโอกาสก็แวะเวียนมาที่นี่เพื่อเป็นอย่างสนุกสนานแล้วก็มีสิ่งหนึ่งก็คือหมายว่าเหมือนทำให้เรามีสติครับสติเที่ยวเพลิดเพลินมาแล้วก็แวะมาไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเองครอบครัวนะฮะหรือหลายท่านก็จะมาตั้งจิตอธิษฐานเนาะครับผมขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆก็เชิญชวนนะครับนี่นะครับก็ขึ้นตรงบันไดขึ้นมานะครับขึ้นบันไดขึ้นมานะครับหลวงปู่คูณเรานั่งให้รอกราบไหว้นะมัสการอยู่ข้างบนนะครับองค์ใหญ่เลยนะครับหลวงปู่คูณนะครับระฆังล้อมรอบเลยนะครับท่านที่มีจิตศรัทธานะครับก็จะมาทีละครั้งนะครับบริเวณนี้ครับเห็นเลยนะครับนี่นะครับเป็นระฆังนะครับเป็นระฆังบริเวณล้อมรอบเลยนะครับที่เราใช้ขึ้นมาทำบุญนะครับเราก็จะมาเพราะระฆังนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับมีระฆังล้อมรอบนะครับบริเวณเลยบริเวณของสถานที่แห่งนี้นะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าระฆังแล้วก็มีไม้ตีนะครับมีไม้ตีซึ่งเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งนะครับในการเดินทางมาทำบุญแห่งนี้นะครับผู้มีจิตศรัทธาเราก็จะเคาะไปได้นะครับเป็นการฝึกสมาธิไปในตัวนะครับเป็นการฝึกสมาธิไปในตัวนะครับรับท่านที่มานะครับก็จะเคาะระฆังนะครับก็จะเสียงดังเสียงดังนะครับแต่ว่าก็เป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งนะครับเป็นการส่งสัญญาณนะครับเป็นเรื่องความเชื่อนะครับจิตศรัทธาแล้วผู้มีจิตศรัทธานะครับเริ่มมากราบไหว้นะครับหลวงผมจำลองหลวงปู่คูณเรานะครับบริเวณด้านหลังผมนะครับเป็นองค์จำลองหลวงปู่คูณนะครับเห็นนะครับว่าท่านองค์ใหญ่นะครับองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับถือว่าเป็นวัดบ้านไร่2นะครับอยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะครับเกิดจากจิตศรัทธาแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะท่านที่เคารพศรัทธาในองค์หลวงปู่คูณนะครับเจอแล้วครับน้องๆเราก็จะมาเสี่ยงโชคนะครับน้องปุ๋ยน้องบี้น้องบี้ได้ตัวอะไรน้องปุ๋ยนะครับจอมเสียงโชคนะครับเป็นคนที่ดวงดีที่สุดนะครับมีน้องอุ้ยด้วยนะครับน้องอุ้ยคนสวยเรานะครับกำลังเสียงโชคนะครับเมื่อคืนนี้ฝันดีมาทำบุญกับหลวงปู่คูณนะครับก็จะมีบริเวณที่เสียงโชคนะครับหรือลอตเตอรี่นะครับเสียงดวงนะครับก็เป็นสถานที่แห่งหนึ่งนะครับในอำเภอวังน้ำเขียวนะครับเป็นจุดแลนด์มาร์คนะครับที่
ถ้าท่านมาวังน้ำเขียวก็น่าจะมาเที่ยวมากราบนมัสการนะครับได้ทำบุญด้วยนะครับบริเวณวัดพันไร่สองนะครับหรือว่าวัดบู่ไผ่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ